จ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือว่า EOD รวมถึงตำรวจสน.หัวหมากนั้นอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบเหตุระเบิดที่ซอยรามคำแหง43/1ค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยถึง6คนค่ะรวมไปถึงร้านค้าบริเวณใกล้เคียงนั้นได้รับความเสียหายจำนวนมากค่ะโดยระเบิดในครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 20:30 น.นะคะบริเวณหน้าร้านทำผมออกัสซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากซอยรามคำแหง43/1ซึ่งแรงระเบิดนั้นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7รายค่ะถูกนำส่งโรงพยาบาลรามคำแหง4ราย1ในนี้สาหัส1รายและอีก3รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเวชธานีนอกจากนี้ค่ะยังส่งผลให้กระจกร้านซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์สูง4ชั้นปลูกติดกัน3คูหากระจกร้านแตกเสียหายตั้งแต่ชั้นที่1จนถึงชั้นที่4และธนาคารกรุงเทพสาขารามคำแหงที่อยู่ติดกันก็ได้รับความเสียหายเช่นกันส่วนร้านค้าแผงลอยได้รับความเสียหายจำนวน4-5ร้านขณะที่กองขยะซึ่งคาดว่าเป็นจุดระเบิดนั้นเศษขยะได้กระจัดกระจายจนเต็มพื้นผิวการจราจรซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการกันพื้นที่บริเวณช่องทางการจราจรที่1เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้รวมถึงป้องกันความปลอดภัยด้วยส่งผลให้การจราจรตลอดตั้งแต่หลังเกิดเหตุนั้นติดขัดอย่างหนักทั้งนี้จากการสอบถามค่ะนางสาวจัสมินบากาอายุ32ปีซึ่งเป็นแม่ค้าขายน้ำผลไม้ปั่นบริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะก็เล่าด้วยอาการตกใจว่าขณะเกิดเหตุนั้นตนอยู่ระหว่างปั่นน้ำผลไม้ขายก่อนที่จะได้ยินเสียงระเบิด1ครั้งพร้อมกับมีประกายไฟกระเด็นออกมาจากจุดใกล้ๆกับกล่องควบคุมวงจรสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกองขยะจากนั้นประชาชนที่อยู่ใกล้ๆกันต่างพากันตกใจและวิ่งหนีไปคนละทิศละทางโดยหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นแม่ค้าขายกระเป๋าถูกสะเก็ดเข้าที่บริเวณลำตัวด้านซ้ายและใบหน้าได้รับบาดเจ็บด้วยก็คือตอนนั้นนะคะพี่กำลังปั่นน้ำผลไม้ให้ลูกค้าอยู่2คนนะคะแล้วอยู่ๆก็มีระเบิดขึ้นมาเห็นประกายไฟแล้วก็เสียงดังอะค่ะจากหลังตู้เขียวค่ะหลังตู้โทรศัพท์อะค่ะค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะคาดว่าระเบิดนั้นถูกซุกซ่อนอยู่บริเวณกองขยะซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านโดยพบเศษชิ้นส่วนระเบิดนะคะประเภทตะปูแล้วก็หัวน็อตกระจัดกระจายเต็มพื้นปนกับเศษขยะด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งพร้อมกับกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพด้วยค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยนะคะเป็นชาวต่างด้าว1รายค่ะชื่อนายนพรัตน์มามะโรฟิตเนื่องจากได้เข้ามาถ่ายภาพและกดโทรศัพท์ท่าทางมีพิรุธด้วยอย่างไรก็ตามค่ะหลังเกิดเหตุนะคะพลตำรวจเอกปานสิริประภาวัตรและพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปีชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยค่ะซึ่งความคืบหน้าอื่นๆรวมถึงการระเบิดในครั้งนี้คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงเช้าสุบิเล็กใจซื่อถ่ายภาพวราพรกัญญาเฮงทีมข่าว INN รายงานจากซอยรามคำแหง 43/1 ค่ะ